สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook แล้วก็รับชมทั้งทาง YouTube นะครับวันนี้ประเด็นทางการเมืองต้องยอมรับนะว่าถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเนี่ยการเมืองก็ยังคุกรุ่นนะแน่นอนฮะการเมืองตอนนี้หนักไปทางกรณีของการกัดกวาดล้างนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนแล้วก็ท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันจะมี2แพร่งให้เลือกนะครับว่าจะเดินไปในทิศทางไหนทางแรกก็คือสันติสุขทางที่2ก็คือกระบวนการกวาดล้างนะกระบวนการกวาดล้างก็ต้องดำเนินการได้2ลักษณะฮะทั้งซีวิลลอและคอมมอนลอนะครับคือใช้หลักนิติรัฐนะครับหรือหลักประเพณีนะก็รัฐบาลเขาเดินเกมนะในเรื่องของหลักนิติรัฐนะครับก็เป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับผู้หมิ่นประมาทคดีครั้งเก่าที่เกิดขึ้นก็โดนไปอนาคตเก่าอนาคตใหม่โดนกันเป็นแถวก็นี่คือหลักที่เขาเดินตอนนี้นะครับเอาละนะครับสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้เป็นประเด็นก็คือเรื่องของมาตรา44ที่ออกมาอีกนะก็ด่ากันกลมทั่วเมืองเลยเรื่องของโทรศัพท์มือถือสัญญาโทรศัพท์มือถือสัญญาโทรทัศน์ดิจิตอลนะฮะที่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยก็คนที่ได้ประโยชน์คือบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายก็ได้ประโยชน์นะก็ถูกตำหนิค่อนข้างจะรุนแรงเพราะใช้อำนาจตามมาตรา44ซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วนะฮะของสื่อพอไหวแต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะมาใช้แบบนี้เนี่ยแน่นอนนะมันจะมีปัญหาแน่นะครับแล้วก็ถูกตำหนิค่อนข้างจะมากคำพูดนะฮะคำอวยพรของพลเอกเปรมนะฮะตินสุรานนท์ท่านเป็นประธานองคมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันผมขออนุญาตให้ไปฟังเสียงของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วความหมายนัยยะนะครับของพลเอกเปรมเนี่ยคืออะไรครับความยินดีที่เห็นนายกและกองทัพทุกการในการในต่างๆจะช่วยกันดูแลชาวบ้านนะคนจะทำในวันนี้ผมก็พูดในทางฝากว่ารัฐบาลของนายกไม่ตรงเพราะว่าเป็นคนที่เห็นแต่ส่วนรวมจริงๆก็คนที่จะพูดแบบนี้ก็เป็นคนที่ที่ความคิดความใครทำเพื่อคนอื่นที่จะทำให้ตัวเองหรือปกป้องพี่น้องที่ใกล้ชิดตรงนี้ผมพูดแค่เสมอว่ารัฐบาลนี้จริงไม่จริงก็ต้องเรียนรู้การแต่ผมไม่แก้การเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ถูกไม่ถูกพูดใจเลยว่ารัฐบาลผมคนหนึ่งเป็นยุทธจันโอชาไม่ถูกถ้าผมพูดถูกนายกก็ต้องไปจัดการก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นกันมาโดยตลอดผมเคยบอกกับพวกเราว่าการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองของเราก็คือการรักษาชาติผมขอฝากการรู้เป็นคำว่าไม่ทราบว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะที่ผมพูดเรื่องนี้ว่าการรักษาชาติการรักษาวัฒนธรรมประเทศก็คือการรักษาชาติก็ผมบอกว่าผมรักแล้วผมคิดถึงแต่ที่บอกนี้ก็ร่วมกันอธิษฐานขอให้นายกและทุกคน
ซึ่งเราจะอยู่ที่ไหนจึงมีร่างกายแข็งแรงจึงมีสุขภาพตอนที่ทำงานจะทำงานก็จะเป็นในกับหลังการจำนั้นให้สำเร็จผลคนชมเชยหรืออย่างน้อยคนก็ทำดีน้อยขอให้สิ่งเหล่านี้ที่ขึ้นแก่แก่รถรัฐบาลนี้และคนไทยที่นั้นอยู่ใหญ่ขอที่จะมีสติขึ้นมาคุ้มครองนายกและพวกเราทุกคนขอให้พวกเราดูของตนเองที่ต้องอยู่ด้วยเป็นขอบบังที่เราได้ทำแต่ความดีเพื่อผลท่านและประชาชนของเราขอให้ทุกคนดูแต่ความดีในตัวในความดีในตัวของเราให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนติดติดร้ายและดูแลชาติบ้านเมืองด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ชาติบ้านเมืองของเราก้าวไปข้างหน้าด้วยฝีมือของพวกเราด้วยกันคุณหมายมือขอขอบคุณท่านนายกครั้งหนึ่งผมจะทำความเป็นเพื่อนไว้ที่นานที่สุดเพื่อนนานได้ขอบคุณมากนั่นคือนะฮะคำอวยพรของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับซึ่งอวยพรกับผบ.เหล่าทัพและทางรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์นะท่านก็พูดชัดนะฮะรัฐบาลของประยุทธ์เนี่ยไม่โกงแต่ถ้าท่านพูดผิดถ้ามีการโกงเกิดขึ้นก็ต้องไปดำเนินการจัดการวันนี้อาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเช่นกันซึ่งก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าท่านเคยอยู่กับผู้ใหญ่มาเยอะนะครับแล้วก็รู้เป็นอย่างดีว่าคำพูดนะฮะคำอวยพรของท่านพลเอกเปรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นนัยยะทางการเมืองที่สำคัญแล้วก็พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านกับท่านเน็บนะครับถ้าไม่โกงเนี่ยถ้ามีโกงก็ต้องไปจัดการนะก็อีกวันมาก็เจอกรณีของนี่แหละเรื่องสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือแล้วก็สัญญาสัมปทานโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยโทรทัศน์ดิจิตอลนะซึ่งคนที่ได้ประโยชน์เหล่านี้เนี่ยก็ซึ่งไม่ต้องมีการจ่ายผลประโยชน์สามารถคืนใบอนุญาตได้ไม่ต้องจ่ายค่าปรับสองเดือนต่างๆนั่นแหละก็เรียนว่าเป็นประโยชน์สำหรับบรรดาเจ้าสัวนั่นแหละประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนะคนที่ได้ประโยชน์ก็บรรดาเจ้าสัวที่ไปแย่งกันประมูลโทรศัพท์มือถือแย่งการประมูลทีวีดิจิตอลเพื่อหวังจะมาทำกำไรและก็หวังผลประโยชน์ผมเคยเรียนเสมอนะนะครับการเมืองเนี่ยบางคนมองที่กระแสนะผมบอกว่ากระแสมันสร้างมาจากสื่อสื่อมันมาจากเจ้าของสื่อเจ้าของสื่อก็คือบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเห็นไหมเริ่มชัดใช่ไหมฮะตอนนี้ทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งใบอนุญาตเครื่องโทรศัพท์มือถือทั้งใบอนุญาตทีวีดิจิตอลก็เป็นของบรรดาเจ้าสัวทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คงเห็นชัดขึ้นนะกระทู้วิจารณ์ในขณะที่พี่วีระสมความคิดนะก็วิพากษ์วิจารณ์นะคำอวยพรของพลเอกเปรมนะฮะในทางที่เขาเรียกว่าเนกาทีฟนะฮะในขณะที่วัฒนาจอห์นบินยูฮะก็วิพากษ์วิจารณ์ไปทางนั้นผมเรียนอย่างนี้นะฮะพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยท่านอายุขนาดนี้แล้วท่านรู้ดีว่าท่านจะพูดอะไรนะครับแล้วก็คำพูดของท่านนั้นมีนัยยะทางการเมืองนะคนที่รู้จักติดตามเป็นแฟนคลับท่านหรือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านจะรู้อย่างดีฮะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรนะครับมีความหมายอย่างไรและแน่นอนฮะก็รู้ไปอย่างดีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นผมเรียนอยู่ดังเดิมนะว่าถึงแม้ได้ไปอยู่ต่อแต่แน่นอนเนี่ยมันมีเหตุผลบางประการแต่ตอนนี้เขาคงลำบากขึ้นพอสมควรนะครับล่าสุดฮะพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งก็ลุงตู่เรานี่แหละซึ่งเป็นหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี
พึ่งพระบารมีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับจะนำพาประเทศนี้ให้รอดพ้นปัญหาต่างๆไปได้สิ่งอันนี้ก็คงจะเป็นสัญญาณทางการเมืองในระหว่างที่มีการพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติการจัดตั้งรัฐบาลนะครับหัวหน้าพรรคของลุงตู่พลังประชารัฐเนี่ยนะก็บอกชัดนะบอกว่ารัฐบาลถ้าเกิดมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นรัฐบาลผสมนะครับและก็คงอยู่ได้ไม่นานเขาก็ยอมรับความจริงนะส่วนพลังประชารัฐก็ตีความบอกว่าโอ้ขอบคุณนะรัฐบาลลุงตู่บอกว่าพลเอกเปรมบอกว่าลุงตู่ไม่โกงนะก็ปลื้มดีใจโฆษกของพรรคพูดอย่างนั้นซึ่งก็แน่นอนนะครับแต่ละฝ่ายก็จะต้องเอาคำพูดของท่านเนี่ยไปใช้ในทางโพสิทธิ์เป็นเนกาทีฟเป็นเรื่องธรรมชาตินะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นตามคอมเมนต์ต่างๆบอกเนี่ยบ้านของพลเอกเปรมเนี่ยนะที่บ้านสีเสาเทเวศเนี่ยเกษียณอายุราชการไปตั้งนานแล้วยังมาอยู่บ้านหลวงได้ยังไงพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าท่านเป็นประธานองคมนตรีนะครับบ้านพักเนี่ยเป็นบ้านพักประธานองคมนตรีนะพอบอกเหล่าทัพก็มีบ้านพักนะไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วจะไปอยู่บ้านสีเสาได้ยังไงไม่ใช่นะเป็นบ้านพักของประธานองคมนตรีปัจจุบันนี้นะท่านก็ยังอยู่ที่บ้านพักของประธานองคมนตรีต่อไปนะต้องเข้าใจให้ตรงกันส่วนที่พวกที่ปล่อยข่าวลือว่าท่านป่วยโน่นนี่นั่นก็คงที่เห็นนะท่านสบายดีนะครับท่านก็มีอายุ98ปีกำลังจะ99ปีในเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านก็อายุ99ปีสำหรับพลเอกเปรมนะครับอย่างผมเคยเรียนไปแล้วพลเอกเปรมท่านมีคนทำงานอยู่กับท่านเยอะแยะนะครับที่จะสามารถสานต่อนะครับในเรื่องของนโยบายนะในเรื่องทางการเมืองการทหารเนี่ยมีคนสานต่อเรียบร้อยฮะไม่ต้องวิตกอะไรบางคนบอกโอ้ยพลเอกเปรมถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาประเทศจะล่มไม่ใช่ฮะไม่ต้องมีหกนะท่านก็ทำไว้นะมนุษย์เต่าแต่ท่านก็โอ้โหอายุท่าน90กว่าปีเนี่ยก็มีการพูดถึงนักข่าวนะที่พลเอกเปรมท่านถามหาว่าเอาป้าคนนั้นไปไหนป้าคนนี้ไปไหนคือแต่ละท่านก็ป้าเหล่านั้นก็ไม่ไหวแล้วป่วยนะก็เดินไม่ไหวแล้วแข้งขาเดินไม่ได้อายุมากเป็นนักข่าวสายการเมืองเป็นนักข่าวสายทหารก็อายุไปตามวันเวลานะทุกอย่างมนุษย์เราก็เป็นไปตามวันเวลานะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เป็นยังไงจะบริหารยังไงต่อไปประเทศจะเดินยังไงต่อไปนะครับกล้องสั่นๆเลยนะผมมาอยู่ในป่าในดอยตอนแรกก็จะนั่งอัดดูแล้วมันจะไม่ค่อยไหวฮะคนขับรถรู้สึกเกี่ยวกับคนพิการด้วยนะก็เลยทำให้รถมันสั่นๆหน่อยนะครับตอนนี้ฮะมันอยู่ต่างอำเภออยู่ในป่าในดอยตอนแรกก็จะไปนั่งอัดคลิปในดอยก็เสียงมันอาจจะดังแล้วมันใกล้มืดแล้วด้วยก็เลยขับกลับมาดีกว่าอาจจะไลฟ์สดช้าหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้รัฐบาลจะต้องทำยังไงต่อไปนะลุงตู่ก็รู้แล้วล่ะว่าแน่นอนนะมันจะต้องพึ่งโพธิสมภารของพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวนะจะแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ได้ยังขอพระสยามเทวาธิราชแก้ไขปัญหาก็รู้อยู่แล้วนะครับในเชิงนัยยะไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับก็คือว่าตั้งรัฐบาลก็อยู่ลำบากนะครับฝั่งเพื่อไทยก็ตั้งลำบากนะไปไม่ได้นะไปยื่นการเลือกตั้งเป็นโมฆะละตอนนี้นะครับให้เรืองไกลไปยื่นฝั่งเสื้อแดงเนี่ยอีกฝั่งนึงกับฝั่งเสื้อแดงก็ไปยื่นเหมือนกันฮะยื่นพักการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้ก็คงเห็นชัดแล้วต่างชาติก็มาแทรกแซงละนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเกิดละตอนนี้ในเชิงปรากฏการณ์แต่ระหว่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลควรจะทำอะไรต่อไปนะผมจะอธิบายให้ทราบช้าๆนะในเชิงการบริหารเชิงการปกครองยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วนะครับในระหว่างก่อนเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลใดๆก็แล้วแต่จะต้องมีสิ่งที่สำคัญคือการป้องกันภัยนะครับเพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์ตามดวงเมืองตามหลักประวัติศาสตร์ตามหลักสถิติจะเกิดอุบัติเหตุมีคนได้รับบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมากประกอบกับการเคลื่อนตัวของดวงดาวนะครับที่ผิดปกตินะครับย่อมจะเกิดอุบัติเหตุ ใหญ่ๆเกิดขึ้นล่าสุดก็เกิดขึ้นที่เซนต์เวิร์มีคนเสียชีวิตไปรู้สึกจะ 3-5 คนนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายและหลัง7วันอันตรายเนี่ยมันจะต้องดูการทำงานของเจ้าที่เป็นอย่างหนักซึ่งเป็นหน้าที่นะครับของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการนะในส่วนของกองทัพบกก็มีการจัดสายตรวจนะฮะจัดสายตรวจตระเวนตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกรงว่าจะมีการก่อการร้ายก่อเหตุก่อสถานการณ์เกิดขึ้นนะก็เป็นหลักคิดของพลเอกอภิรัชต์คงสมพงษ์
นะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็สั่งให้ทหารเนี่ยเครื่องกำลังพลก่อนหน้านี้ก็มีการซ้อมรบเกิดขึ้นนะก็เป็นทหารเสือราชินีเอารถถังวิ่งนะก็ซ้อมรบกันนะครับหลังจากสงเทศกาลสงกรานต์เราจะต้องทำอะไรนะครับหลังจากเทศกาลสงกรานต์เป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่จะต้องสั่งให้มีการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงนะครับทำไมต้องขุดลอกห้วยหนองคลองบึงนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าแล้งเป็นโอกาสที่ดีให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเทศบาลนครเนี่ยทำการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงเพื่อเตรียมอะไรเตรียมรับฮะเตรียมรับหน้าฝนที่จะเกิดขึ้นประกอบกับเมื่อน้ำมีร่องลึกขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เรียกว่ามีการกักเก็บน้ำได้ดีนะครับก็ต้องทำตั้งแต่ไหนฮะต้นน้ำเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยจะต้องทำนะเป็นหลักที่ต้องทำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในหน้าแล้งนำน้ำนำทหารก็ต้องนำทหารนำข้าราชการเนี่ยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ต้องเอาน้ำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสภาวะภัยแล้งอันนี้คือภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการอีกภารกิจหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการเชิงการบริหารการปกครองแล้วก็คือต้องดำเนินการกวาดล้างการกวาดล้างการกวาดล้างอาชญากรรมนะครับการกวาดล้างอาชญากรรมก็มีสองลักษณะการกวาดล้างในโลกจริงและโลกเสมือนจริงแบ่งนี้ต้องแบ่งเป็นสองอย่างฮะโลกจริงหมายความว่าไงก็โลกปกติเนี่ยโลกเสมือนจริงคือโซเชียลมีเดียปัจจุบันกลุ่มขบวนการที่ก่อเหตุสร้างสถานการณ์นะครับให้ร้ายโจมตีนะครับกุข่าวเนี่ยยังคงเกิดขึ้นโดยใช้กลุ่มหรือตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่ม Facebook ทำเพจขึ้นมาทำ Facebook ปลอมขึ้นมาเป็นภารกิจหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐซึ่งปัจจุบันเรามีหน่วยตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามอาชญากรนะครับที่ก่อเหตุอาชญากรรมนะฮะบนไซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ทราบว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบเอาผิดกับกลุ่มขบวนการไอ้เพจต่างๆได้สามารถตรวจสอบ IP ได้แล้วนะก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งกลุ่มการเมืองเหล่านี้มีความสำคัญนะกลุ่มเหล่านี้มีความสำคัญเพราะเป็นผู้สร้างข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอมข่าวเท็จนะครับสร้างความวุ่นวายเป็นหลักการต่อต้านข่าวปลอมนะครับซึ่งเป็นภารกิจของรัฐบาลจะต้องดำเนินการกวาดล้างก่อนไรก่อนงานพระพิธีสำคัญทำไมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งโลกเสมือนจริงและโลกจริงเนี่ยนะครับในตั้งแต่อดีตโบราณกาลมาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะก็ยุครัชกาลที่10เนี่ยก็จะมีการทำเช่นนี้มาก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการล้างแผ่นดินนะครับเราจะเห็นมีพระบรมราชโองการออกมาหลายฉบับจึบๆๆๆๆฟันฉับๆๆๆๆฟ้าผ่ากลางหัวเปี้ยงๆๆๆๆเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีนายทหารในราชวงศ์พลักษ์เนี่ยถูกพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็พันกว่าตำแหน่งในถูกแต่งตั้งในสมัยรัชกาลก่อนรัชกาลใหม่ก็ทรงแต่งตั้งเจ้าที่ใครเป็นข้าราชการที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่งไม่ได้มีความผิดนะฮะเป็นไปตามอายุ70-80อายุมากแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ให้พ้นนะก็ให้พักผ่อนแล้วก็ให้คนที่มีตำแหน่งหน้าที่มีกำลังเด็กๆนะที่มีกำลังเพียงพอเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองฮะในระหว่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมเราคงเห็นสัญญาณทางการเมืองมันหนีไม่พ้นหรอกประเทศนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแปลงในเวลาไหนเมื่อไหร่อย่างไรแค่นั้นเองแต่การที่ลุงตู่เนี่ยขอพระบารมีเนี่ยนำพาชาติเนี่ยนะก็สิ่งก็คงเป็นเครื่องสะท้อนอย่างหนึ่งละนะครับให้เราเห็นว่าพระบารมีดังกล่าวเนี่ยมีความจำเป็นนะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไหมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฮะหมวดพระมหากษัตริย์ไปตรวจสอบได้เลยฮะก็เป็นไปตามหมวดพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงมีพระราชอำนาจในการใช้นะครับรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ฝรั่งเรียกโมนาคีหรือระบอบราชาธิปไตยหรือพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะท่านก็จะใช้หลัก2หลักในประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะใช้หลักคอมมอนลอนะฮะหรือประเพณีเป็นสำคัญในประเทศไทยใช้2หลักคือทั้งซิวิลลอและคอมมอนลอนะครับคือ1ลายลักษณ์อักษรนะครับ2ประเพณีนะครับเป็น2กรณีในการปกครองประเทศนะสิ่งเหล่านี้คนไทยควรจะรู้นะครับแล้วก็ใกล้เวลาผมยืนยันอยู่เสมอนะครับประเทศนี้มันใกล้เวลาสู่การเปลี่ยนแปลง
จะเปลี่ยนแปลงด้วยการมีรัฐบาลใหม่แล้วอายุสั้นหรือจะเปลี่ยนแปลงเข้าแดนซีวิไลก็มันคงจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้านี่แหละนะฮะมันช้าเพราะอะไรมันติดอะไรนิดหน่อยแหละไม่มีอะไรมากนะครับแต่มันก็ต้องเกิดช้าไวมันก็ต้องเกิดนะแต่ผมเรียนไว้นะฮะถ้ามันเกิดหลังงานพระพิธีเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่ามันจะมีปัญหาในช่วงปลายรัชกาลนะเพราะจุดอ่อนของการปกครองในระบอบราชาธิปไตยและสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในช่วงปลายรัชกาลเนี่ยจะมีกลุ่มขบวนการที่อยากจะมาขึ้นมามีอำนาจสูงสุดจะมาปกครองเองมาจากพลเรือนมาจากทหารโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะก็อยากจะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองมักจะใช้คำพูดวาจาภาษาลักษณะเหตุการณ์เนี่ยเป็นลักษณะในการโจมตีนะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดีฮะแต่ถ้าเกิดก่อนการเปลี่ยนแปลงก่อนงานพระราชพิธีจะเป็นผลดีที่สุดนะเพราะว่าถ้านึกถึงว่าในปลายราชการต่อๆไปเนี่ยนะอย่างราชการที่10แล้วสมมติเรามีราชการที่11เนี่ยนะผมตอนนั้นก็คงอายุ 7-80 นะไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ถ้ามันไม่เกิดก็ดีนะก็เกิดสิ่งดีๆก่อนประเทศเข้าสู่แดนสิวิไลก่อนผมมายืนยันแล้วประเทศเข้าสู่แดนสิวิไลแน่หลักของประเทศนะไม่ต้องถามว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีจงนึกสิ่งเดียวทำอย่างไรประเทศนี้เข้าสู่แดนสิวิไลทำอย่างไรประเทศนี้เข้าสู่สันติสุขแค่นี้คือหลักสำคัญนะครับทุกพวกทุกเหล่าทุกฝ่ายทุกพรรคทุกสีต้องมาร่วมกันนะก็แก้ไขปัญหาประเทศประเทศถึงจะเดินไปได้ส่วนที่เหลือก็เป็นปรากฏการณ์เท่านั้นนะนายกรัฐมนตรีคนนั้นไปคนนี้มาคนนี้มาแล้วก็คนนี้ไปเป็นเรื่องธรรมชาติขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อยไกลสุดไกลเท่าที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังวันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดI
ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลแสนไกลจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ